เรื่องต่อไปมารออยู่แล้วนะครับกับสายของพี่ชายคนนี้ฮะห่างหายกันไปนานพอสมควรกับการได้ยินเสียงของเขาครูบอลครับประสบการณ์เกิดขึ้นที่ถนนเส้นหนึ่งจังหวัดสระบุรีครับผ่านมาแล้ว1เดือนตั้งชื่อเรื่องว่าผู้โดยสารเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรครูบอลอยู่ในสายกับเราครับสวัสดีครับครูบอลครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชายสบายดีนะสบายดีครับคิดถึงเสียงพี่จังเลยอ่ะหายไปนานเลยนะพี่เอ้ยแล้วตอนนี้อยู่ที่ไหนครับเนี่ยอยู่นนทบุรีหรือว่าอยู่จังหวัดไหนฮะตอนนี้อยู่ที่สระบุรีครับสระบุรีนะครับตอนนี้ทำอะไรอยู่พี่ทำงานที่นั่นย้ายไปที่นั่นหรือว่าอะไรไงฮะอ๋อพักก็คือวันนี้มาพักที่บ้านภรรยาที่เนี่ยครับโอเคนะครับคิดถึงขนาดนี้แล้วมีเรื่องราวประสบการณ์มาให้กับพวกเราได้ดูด้วยได้ฟังด้วยนะครับครับผมครูบอลครับเรื่องนี้ผู้โดยสารเป็นไงบ้างก็คือต้องขออนุญาตบอกก่อนครับว่าอย่างที่ส่งรูปภาพให้น้องขวัญ นะครับครับคืออันนั้นคือเป็นเส้นทางที่เกิดเหตุจริงๆเลยครับคือตั้งแต่เกิดเหตุนั้นก็คือวันนี้เป็นวันแรกที่ยอมไปเส้นนั้นคือไม่ไปอีกเลยเดี๋ยวนะคือคุณผู้ฟังครับครูบอลเขาส่งรูปมาให้ผมดูแต่ขออนุญาตเพราะว่าด้านนอกผมชาร์จแบตเตอรี่ไว้นะครับพังๆแล้วไปไม่ได้ถอดมือถือเอามาพี่หน่อยนะครับก็คือนี่เป็นครั้งแรกหลังจากเกิดเหตุการณ์1เดือนพี่ถึงกล้าผ่านเส้นนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับก็คืออยากจะถ่ายรูปมาให้ดูว่าตรงนี้บรรยากาศเป็นยังไงครับครับผมครับก็คือที่เกิดเหตุตรงนี้ครับมันจะเป็นถนนที่มันจะต้องวิ่งมาบ้านของภรรยาพี่ครับครับมันจะต้องผ่านจากวิหารที่มีเขาเรียกว่าเป็นวิหารที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งของแถวอำเภอหนองแคนะครับอือฮึก็คือถ้าคนแถวนี้จะรู้จักดีครับครับพอมาจากเส้นนี้มันจะต้องมาผ่านถนนเส้นนี้ครับนะครับครับเรื่องมันก็คือเมื่อเดือนพฤศจิกาครับปีนี้ครับครั้งแรกเลยเนี่ยเป็นวันศุกร์นะครับเรื่องเกิดวันศุกร์ต้นเดือนก็คือวันนั้นเนี่ยพอเลิกงานปุ๊บเราก็คุยกับแฟนว่าวันนี้วันศุกร์ก็คือจะมานอนค้างที่นี่ที่สระบุรีครับครับพอเลิกงานก็เลยขับรถมาซึ่งปกติเส้นนี้ก็คือจะขับประจำอยู่แล้วคือเราอาศัยความชินทางครับครับก็เลยแบบมันก็เลยไม่ค่อยรู้สึกว่าต้องเดินเท่าไหร่แต่คือด้วยความมืดอะไรเงี้ยมันก็มีบ้างนะครับด้วยว่าช่วงนี้มันเป็นหน้าหนาวอะค่ะทุกท่านมันก็จะมืดไปครับวันนี้เนี่ยออกจากที่ทำงานมาประมาณ5 โมงครึ่งกว่ามาถึงจุดที่จะเลื่อนตรงเนี้ยก็ประมาณสัก6 โมงครึ่งเลยแหละเส้นที่วิ่งมาเนี่ยครับพอวิ่งมาเรื่อยๆเนี่ยมันจะมาเจอ3 แยกที่จะต้องเลี้ยวซ้ายมาเพื่อออกถนนใหญ่เป็นเส้นเป็นขึ้นหลักนะครับทางขวามือเนี่ยมันจะมีอุโมงค์ครับมีอุโมงค์เป็นเล็กอยู่2 อุโมงค์เพื่อรถวิ่งรอดเข้าออกได้ซึ่งปกติพี่จะไม่รอดเส้นอุโมงค์นี้เพราะว่ามันแคบค่อนข้างจะแคบรถมันใหญ่ก็คือจะวิ่งเลี่ยงเส้นนี้ออกมาระหว่างที่วิ่งมาถึงตรง3 แยกครับตอนนั้นก็คือมันเริ่มโผล่เพลนะเราก็มองคือมองซ้ายมองขวาก่อนนะครับพอดีพอถึง3 แยกใช่ไหมครับก็ระหว่างที่มองซ้ายมองขวาเนี่ยพอมองไปทางขวาเนี่ยตรงอุโมงค์เนี่ยเราเห็นเป็นคือพี่ใหญ่เห็นเป็นคุณยายแก่ๆคนเนี่ยแกเดินออกมาจากอุโมงค์เดินออกมาจากอุโมงค์เนี่ยมีลักษณะแกเนี่ยคือเดินเหมือนคนปกติอ่ะแต่เป็นคนแบบคือแกไม่ใส่รองเท้าแล้วก็ใส่เสื้อคอกระเช้าสีเขียวอ่อนๆนะครับแล้วก็กระถุงสีซีดๆหน่อยแล้วก็เห็นแกเดินคนเดียวอ่ะซึ่งจริงๆแล้วปกติต้องบอกว่าเส้นนี้คือแฟนจะบอกเสมอว่าห้ามจอดรับใครห้ามช่วยห้ามอะไรเพราะว่ามันเคยมีคนเขาเตือนว่าแถวนี้มันจะมีคนขี่รถปนอะไรกันบ่อยอ๋อครับเพราะมันเป็นเส้นเปลี่ยวครับคือไฟถนนมันจะไม่ค่อยมีคือบอกคือบางทีเขาก็มีไฟมีเขาไม่มีไฟอย่างเงี้ยแต่วันนั้นที่มาเนี่ยคือไฟไม่มีเลยแต่คือเราเห็นเป็นคนแก่แล้วก็แบบเอ๊ะแกจะไปไหนอะไรเงี้ยครับก็เลยตัดสินใจเปิดกระจกรถแล้วก็ถามแกก็ถามไปว่ายายใจจะไปไหนนะครับแกก็โบกมือกลับมาพอแกโบกมือกลับมาเราก็เลยจอดโดยที่ว่าเลี้ยวซ้ายก่อนแล้วก็จอดทางหมายทางที่ซ้ายไว้นะครับแล้วก็ตะโกนถามแกทีว่ายายจะไปไหนแกก็ค่อยเดินมาถึงรถนะครับคือพี่ก็รอจนจดแจ้งรถนะแกก็บอกว่ายายจะไปบ้านบ้านยายอยู่แถวนี้คือพอแกบอกคำว่าแถวนี้เราก็คิดว่าน่าจะเป็นเส้นที่เราต้องวิ่งผ่านนี่ไงเพื่อถนนใหญ่เนี่ยแต่นั่นคือการรับแกไปด้วยก็น่าจะ
ไม่มีอะไรหรอกเพราะว่าดูแกก็ไม่มีพิษภัยใครไม่มีพิษภัยอะไรครับครับเป็นคนแก่ธรรมดาก็เลยชวนแกขึ้นรถมาด้วยนะครับพอขึ้นรถมาจากสามแยกนั้นนะวิ่งมาได้ประมาณ100 เมตรแกก็บอกให้จอดแกก็บอกให้หนูจอดยายลงตรงนี้แหละบ้านยายอยู่ทางเนี้ยเราก็มองซ้ายมองขวามันเหมือนทุ่งนาครับทุกวันคือมันมีแต่คือบ้านคนทุ่งโล่งๆเหรอฮะใช่ครับเป็นทุ่งนาโล่งๆแล้วก็แบบอีกฝั่งนึงก็จะเป็นแบบทุ่งแบบเป็นที่เหมือนเขาไม่ได้เก็บเกี่ยวไว้อะเป็นหญ้าโล่งๆขึ้นเต็มเนี้ยครับคือบ้านคนนี่มันจะมีคือมันต้องเลยประมาณสัก3-4 เมตรนะครับก็เลยสงสัยว่าแกหลงหรือเปล่าหรือแกยังไงครับแต่คือแกบอกให้จอดเราก็เลยจอดแล้วก็คือเปิดประตูให้แกลงนะครับหลังที่ขึ้นรถมาก็ตอนนี้คือลงมาก็ขับออกมาเรื่อยๆเนี่ยก็พยายามมองกระจกหลังว่าแกจะไปทางไหนปรากฏว่าพอมองไปกระจกหลังเนี่ยทุกคนหาแกไม่เจอเอ้าคือไม่มีแล้วเฮ้ยพอขึ้นรถมาเนี่ยพอปิดประตูขับมาเนี่ยมองกระจกหลังปุ๊บแกไม่มีแล้วครับแต่ตอนนั้นมันมืดไงมันคือมันมืดแต่มันเริ่มพบมันมืดไปด้วยครับแล้วก็คิดว่าแกอาจจะลัดทุ่งอะไรเงี้ยเดินตัดทุ่งกับบ้านเหมือนคนบ้านนอกอะไรทั่วไปเงี้ยครับก็ไม่คิดอะไรก็จนขับมาถึงบ้านก็จนลืมไปแล้วคือลืมเรื่องนี้ไปเลยจนมาที่ต่อมามันมีกิจกรรมของโรงเรียนที่เด็กเขาต้องไปท่าทางศึกษาก่อนปิดเทอมอ่ะเราก็วันนั้นน่ะคือมาถึงที่เนี้ยค่อนข้างมืดแหละเพราะว่ากว่าจะปล่อยเด็กเสร็จกว่าจะอะไรเสร็จก็มาถึงเนี้ยมืดจุดที่เจอแก่ตรงอุโมงค์ไงครับมืดแหละไม่รู้เรื่องไงนะก็มองทางขวาก่อนเลยอ่ะตรงนี้ไม่มียาเดินมาจากอุโมงค์เราก็อ่ะก็ลงใจไปแกคงจะไม่ได้ออกมาจากบ้านอะไรเงี้ยก็วิ่งตรงมาเรียกคนเลี้ยวซ้ายจากสามแยกนั้นก็วิ่งตรงมาวิ่งตรงมาจะสิงห์ถนนใหญ่ที่มันจะต้องเลี้ยวซ้ายเพื่อจะไปกับรถเพื่อจะไปหินกองอ่ะเส้นหินกองได้เนี่ยซึ่งตรงถนนใหญ่เนี่ยปากทางมันจะมีศาลาที่เขาสร้างใหม่ครับคือเดิมมันเป็นศาลาไม้ศาลาผู้เลี้ยงสัตว์เนี่ยเป็นศาลาไม้แต่อันนี้คือเขาทำใหม่แล้วเป็นศาลาปูนเรือปูนมาหล่อเป็นศาลาทำศาลาเนี่ยครับเราก็มองเห็นว่ามีคนนั่งในศาลาคือนั่งในสุดในศาลาเลยนะพี่ก็พยายามมองแรกก็มองเพราะว่าคือเราก็รู้รถซ้ายขวาที่มันจะมาด้วยคือรถที่มันจะเพราะว่าบางทีมันมีรถย้อนสอนไงรถสายย้อนสอนอะไรเงี้ยแต่เราก็มองทางขวาเลยเผื่อมีรถวิ่งมาหล่อที่เลี้ยวรถไปเนี่ยก็เห็นเลยว่าเป็นตัวแกเนี่ยแกคนนี้ครับนั่งในศาลาจำได้แม่นนั่นแหละคือเห็นลักษณะสีเสื้อเนี่ยสีเสื้อลายสีเขียวนอนเนี่ยเสื้อคอกระเช้าเนี่ยแล้วก็ปะถุงสีสีเนี่ยไม่กี่ไถ่แล้วแกมาคือบ้านแกจะบอกลงตรงนู้นแล้ววันนี้แกมานั่งตรงเนี้ยแกมารอใครหรือแกมีอะไรยังไงที่แรกคิดจะเปิดกระจกถามแกนะแต่ที่ความคิดว่าคือตรงนี้มันเป็นถนนใหญ่นะขวัญเราก็แบบการจอดรถมันก็ลำบากนิดนึงอะเพราะว่าบางทีติดล้อวิ่งอะไรวิ่งด้วยอย่างเงี้ยครับพี่ก็เลยอ่ะไม่ถามดีกว่าคิดว่าแกคงจะมีธุระหรือคงจะมีใครพาแกมาอะไรเงี้ยก็วิ่งตัดขวาไปเพื่อจะไปยูเทิร์นทีนี้จะธรรมชาติของคนอะไรที่ขับรถนะครับพอเราจะต้องตัดจากเลนซ้ายไปเลนขวามันจะต้องมองกระจกข้างกับกระจกมองหลังใช่ไหมครับถูกต้องเราก็จะมองกระจกมองข้างก่อนอ้าวจะล้างไม่มีคนแล้วอ้าวจะลุกไปตอนไหนอ๋อก็นึกอยู่แล้วว่าคือตอนที่ขับรถไปถึงจุดยูเทิร์นเนี่ยก็นึกอยู่ว่าก็ตอนที่เราตีรถออกมาเนี่ยมันไม่มีรถจอดตรงสถานีคันเนี่ยเออจะไปไหนเออแกตอนเราออกตัวมาเนี่ยยายก็ยังนั่งอยู่บนศาลาถูกไหมตรงศาลาถูกไหมฮะใช่ใช่ครับคือตอนเลี้ยวมันเนี่ยก็ยังนั่งตรงศาลาเลยเออก็ยังเห็นอยู่เพราะว่าเราก็อันนี้คือไม่ได้มองผ่านกระจกเลยคือมองจากด้านข้างคือเห็นเลยว่าครับว่าแกนั่งอยู่ครับเออหรือแกคงจะมาหาญาติแถวนี้มั่งอะไรเงี้ยเพราะแกบอกว่าที่แถวนี้อ่ะเพราะคนแถวนี้ส่วนมากก็เป็นเครือญาติเป็นชาวบ้านรู้จักกันหมดแล้วครับครับก็วิ่งกลับมาบ้านปกติก็คือแบบสองครั้งนะเจอแค่สองครั้งนะคงเป็นเรื่องบังเอิญนะอะไรก็คิดอย่างนี้นะจนมาถึงจุดพีคที่ว่าหลังจากนั้นสามวันเป็นวันประมาณวันเสาร์ก็คือมีธุระต้องไปหาแม่ที่บ้านที่อยุธยาครับคือปกติเสาร์อาทิตย์ที่จะอยู่บ้านนี้บ้านที่หนองแคนี่แหละบ้านที่สระบุรีเนี่ยวันนั้นคือพอดีแม่เขาโทรมาแค่ขับไปชุระหน่อยก็เลยไปหาแม่แล้วก็อยู่ด้านเผื่อแกกินข้าวกับแกด้วยจนค่ำแหละครับ
ซึ่งปกติแม่เขาจะไม่ค่อยพูดอะไรคือไม่ค่อยเตือนไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่คือเขาจะเหมือนกับว่าปล่อยเราตัวแล้วอะครับครับตอนนั้นออกจากบ้านมาแม่เขาพูดอยู่คำว่าจะไปได้ไหมลูกเหมือนตอนนะอืมเราก็แม่ไม่เคยพูดอย่างนี้บอกได้แม่ก็ชินทางอยู่ไปเป็นประจำมันมืดมันมืดนะครับระวังอย่าประมาทเราก็อ๋อไม่เป็นไรแม่เขาค่อยไปเดี๋ยวก็ถึงแล้วประมาณไม่เกินชั่วโมงก็ถึงครับพอปกติเขาถึงบ้านนี้ก็จะโทรบอกแกว่าถึงบ้านเองครับว่าก็ลาแกออกมาก็คือขับมาตอนนั้นออกมาจากบ้านที่อยุธยาเนี่ยประมาณสักสองทุ่มได้สองทุ่มกว่ามาถึงตรงจุดที่สามแยกตรงนี้นะก็เกือบสามทุ่มละคือเราก็ขับมาเรื่อยๆวันนั้นยังไงไม่รู้ก็คือปิดแอร์คือเปิดกระจกมั่งรับลมข้างนอกมั่งอะไรเงี้ยครับก็เปิดกระจกทางหน้าคนขับนะครับทีนี้ด้วยธรรมชาติของที่คนขับรถเนี่ยเวลาที่เราเปิดกระจกอารมณ์มันก็ต้องมาจากหน้ารถสวยหรือมันต้องพัดหน้าเราใช่ทีนี้พอขับผ่านไอ้ตรงสันแยกมันเนี่ยที่ไม่เคยสังเกตตรงนี้ว่ามันมีสารเพียงสารอีกสารหนึ่งขอรบกวนนะคือมันเป็นสารที่เขาตั้งอยู่ริมทุกดินถนนนะครับครับแล้วตรงนั้นเนี่ยคือมันเป็นทุ่งนากว้างๆเป็นทุ่งโล่งๆไม่ได้มีบ้านคนครับก็เออนี่คือการสารนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่เราไม่เคยสังเกตเห็นคือขับผ่านแบบคือไม่เคยสังเกตเลยก็เลยเขาคงแบบมีใครจะมาซื้อที่อะไรก็ตั้งสารเลยอะไรอย่างนี้เอาเส้นไว้พอขับผ่านสารเกณฑ์ต่างได้สักประมาณสักพักอะครับมันมีเสียงแว่วเข้ามาจากทางด้านหลังรถอ่ะไอ้หนูจอดหน่อยขออย่าไปด้วยคนซึ่งเสียงเนี้ยเราก็ได้ยินแล้วเราก็รู้แล้วล่ะว่าอ่ะเพราะเราเคยคุยกับแกว่าเออแกจะบอกแกจะป้ายคันนี้อะไรเงี้ยก็เสียงนี้แหละก็เลยชะลอรถแล้วก็เปิดไฟขอทางไว้แล้วก็พยายามชิดซ้ายไว้แล้วก็พยายามเปิดมองรอดไอ้ตรงกระจกที่เราฝังหน้าต่างที่เราเปิดไว้ครับครับคนขับมองไปข้างหลังไม่มีใครมันมืดคือมันมืดหมดเลยไม่มีไฟครับมืดหมดเลยก็เพียงเงียบหูฟังว่าเราหูฝาดหรือเปล่าสักแป๊บยังจะมีเสียงอีกไอ้หนูจอดหน่อยขออย่าไปด้วยคนครับแล้วก็แต่เสียงมันแปลกๆเลยคือเหมือนเสียงแกแบบยืดยืดเป็นยานเหมือนเสียงแบบแผลบอะครับก็เอ๊ะยายเป็นอะไรหรือเปล่าตอนนั้นเด็กไงไม่รู้นะทุกขันคือป้องปาดตะโกนกลับไปอ่ะยายเป็นอะไรหรือเปล่าครับยายอยู่ตรงไหนมีอะไรให้ผมช่วยไหมเชื่อไหมว่าเงียบไม่มีเสียงตอบกลับอะไรทั้งนั้นเลยเงียบกิ๊บเอ๊ะหรือยายจะเป็นลมหรือยายจะเป็นอะไรหรือเปล่าก็เลยสั่นใจดับเครื่องแต่ตัวไฟขอทางก่อนเผื่อว่ารถหลังเข้ามาแล้วเพราะว่า มันไม่มีไฟถนนนะครับถูกต้องจะได้เห็นว่าเราจอดแต่ยังไม่ลงจากรถนะคือเราก็จอดรถแต่คือดับเครื่องแต่ว่าอยู่ในรถสักแป๊บนึงมันมีเสียงเหมือนคล้ายๆใครมีใครเอาอะไรมาวางบนถนนแล้วเราขวัญเราก็ว่ากับพื้นถนนคืออย่างเงี้ยก็พยายามมองไปจากจุดที่มันมาจากเสียงเนี่ยเป็นตำแหน่งเดียวกับเสียงที่มาจากของยายพูดเนี่ยสักพักเห็นเป็นเหมือนมือคนก็ค่อยๆผ่านเอามือออกมาเหมือนเอามือเนี่ยเกาะบนถนนนะแล้วก็คืบมาลักษณะคือเหมือนคว่ำกับพื้นนะคือตะเกียบตะกายคืบมากับพื้นถนนเนี่ยคือแรกๆเนี่ยเราเห็นเสื้อยายแล้วเรารู้แล้วจำสีเสื้อยายแล้วแต่วันนี้สีเสื้อยายมันมีเลือดมีคราบเลือดติดมีเลือดติดมาด้วยอตอนนั้นตกใจแล้วยายเป็นไงปะวะเออใครเป็นไรยายปะวะครับคือทุกคำเตือนที่แม่สอนหรือว่าที่ใครเคยบอกว่ากลางคืนอย่าลงเลยตอนนั้นน่ะคือไม่มีเหลืออะไรน้องขวัญเปิดประตูได้ลงจากรถเลยอ๋อครับยืนก่อนว่าข้างหลังยายจะมีใครไหมเผื่อมีโจรมีใครแล้วก็เรียกยายเป็นไรบ้างไหมครับใครทำอะไรยายให้ผมไปช่วยยายไหมเงียบครับไม่ตอบแต่ยังคืบคานมาที่จุดที่เราอยู่เนี่ยข้ามากระดิบขึ้นมาคืบขึ้นมาเรื่อยๆจนห่างประมาณได้สักไม่น่าจะเกิน50 เมตรนะครับพอเห็นภาพตอนนั้นเลยนะต
ันเหมือนทั้งตัวตั้งแต่หัวจนถึงเท้ามันนิ่งอะครับเหมือนรูปปั้นเลยคือมันทำอะไรไม่ได้เออเหมือนเราต้องจ้องอยู่ตรงนั้นอะครับมือที่ขึ้นบนถนนเนี่ยครับแห้งติดกระดูกแล้วหน้าแกเนี่ยซีดแก้มเนี่ยตอบลึกตาแกเนี่ยไม่มีแม้แต่ตาขาวเลยคือแบบรวงโหมเลยแล้วผมแกกระเซาะกระเซิงมากไม่มีเสียงพูดเลยสักคำดิแกพยายามที่จะคืบมาหาเราโอ้ๆครับจนเริ่มใกล้มาเรื่อยๆน้องขวัญคิดในใจแล้วคือตอนนั้นคิดในใจกับตัวเองแล้วถ้ากูไปทำอะไรสักอย่างโดนแน่ตายพยายามกัดฟันตัวเองไม่สำเร็จกัดลิ้นนะครับพอกัดลิ้นลิ้นคือเริ่มเจ็บเริ่มชาก็มือเนี่ยข้างเนี่ยมือขวาเนี่ยพอจะแบบเริ่มกระดิกได้ตบหน้าตัวเองนะขวัญตบหน้าตัวเองแรงพอเพี้ยเดียวเท่านั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับเหมือนจะปีนเด้งเลยอ่ะคือหลุดเกิดกระโดดขึ้นรถได้สตาร์รถออกเลยครับโอ้ยครับแล้ววิ่งมาทั้งวิ่งมาทั้งไฟกระพริบอย่างนั้นเนี่ยขับมาเลยโอ้โหเออคือขับโดยที่แบบไม่ได้สนใจข้างหลังแล้วว่าอะไรยังไงครับจนมันมีเสียงแม่เข้ามาอีกว่าไอ้หนูจอดหน่อยอยากไปด้วยคนโอ้ยยายเราก็ยิ่งขับไงคือยิ่งเหยียบคันเร่งครับทีนี้พอเหลือดูใบเนี่ยมันประมาณร้อยแหละร้อยได้แล้วโอ้โหเร็วนะพี่คิดในใจแล้วเดี๋ยวอีกไม่นานจะต้องถึงบนถนนใหญ่ละซึ่งไม่นานอีกแค่ไม่อีกไกลจะถึงถนนใหญ่แล้วขวัญครับฝั่งซ้ายมือที่มันเป็นทุ่งนาที่พี่บอกว่าตอบทางเป็นทุ่งนาโล่งๆก็เป็นก้อนหญ้าโล่งๆเลยนะมันมีแมวตัวนึงตัวใหญ่สีประมาณเทาๆสีมอมเลยคืออยู่วิ่งจากทุ่งนาแหละโผล่ขึ้นมาตัดหน้ารถแล้วเราเนี่ยคือเราเบรกไม่ทันแล้วนะตอนนั้นนะคือถ้าเราหันหลบเนี่ยครับเราเกิดเรื่องแน่เสียงกึ๊บพอกึ๊บแบบในใจนะโหดกรรมด้วยนะคือฉันก็หนีทางนู้นมาคือมาทับเธออย่างเงี้ยก็คือไม่จอดอะครับคือครับเสียงเปลี่ยนจากไอ้หนูยายขอไปด้วยคนไอ้หนูเองทับยายทำไมอุ้ยเหรอยายแค่ขอไปด้วยครับโอ้โหไอ้หนูเองทับยายทำไมครับยายแค่ขอไปด้วยพุ่งทะยานเลยครับวันนี้ออกคือยิ่งเครียดรถเลยจนจะถึงปากทางถนนใหญ่มันมีความรู้สึกว่าบนหลังคารถเนี่ยมันมีอะไรไม่รู้อะเหมือนปิ้งบนหลังคาเริ่มปิ้งมาจากท้ายมาข้างหน้ากุ๊กกุ๊กมาตกส่งกระจกหน้าแล้วตกไปที่พื้นตึ๊บทีนี้ด้วยความที่เราเป็นคนขับรถเนี่ยพออะไรมันตกบนหน้ารถเราจะต้องเบรกนะถูกพอเบรกเอียดมันก็คือมันก็ลั่นอะเอียดเลยคือแบบอย่างที่นี่ตับจมเลยอะเบรกจมเอียดเลยพอไฟที่นั่นเราไปฉายไปน้ำควันสิ่งที่มันอยู่ตรงหน้าครับอะไรอะมันไม่ใช่อะไรเลยครับมันคือหัวยายที่เราเพิ่งหยิบมาเมื่อบัดบาดเฮ้ยแล้วแกก็หัวเราะโอ้โหไอ้หนูเองทับยายทำไมยายแค่ขอไปด้วยโอ้ยยายเอ้ยเอาครับไม่เหลือความคิดอะไรแล้วครับความคิดอะไรไม่เหลือเลยครับจะหัวคนหัวอะไรก็แล้วแต่จะเป็นหัวผีหัวอะไรครับทับคือทับโอ้เหยียบคันเร่งนะคือโอ้รู้ว่าล้อคือมันดิบเลยอะคือยึดขึ้นมาถนนแล้วปาดออกขวาทันทีโดยที่ถือว่าโชคดีกว่านั้นที่ไม่มีรถหลังตามมาเออนั่นดีขวัญเราจะพูดอยู่เออครับเพราะว่าถ้ามีรถหลังตามมาวันนั้นอะชนแน่เออแล้วคือถนนใหญ่นะมันจะมีไฟค่อนข้างสว่างแต่คือตอนนั้นเราไม่ได้สังเกตแล้วว่าหน้าหลังมีรถอะไรหรือไม่มีใครปาดออกคือออกจากไอ้ตรงแยกนั้นคือพุ่งออกเลยผ่าสุดเลยเพื่อจะไปตียูเทิร์นเลยแล้วก็เหยียบข้อเข้ามาถึงบ้านจนมาถึงบ้านก็คือกดกิ่งรัวเลยหน้าบ้านจนการตรวจประตูให้เขาก็ถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าทำไมดูตัวที่ซีดทำไมเหนือเต็มตัวมือเย็นอะไรเงี้ยเราก็เรียกกันไม่นานเขาฟังแล้วนะครับ
จนเรื่องเนี้ยที่จะบอกให้พูดเรื่องเนี้ยเขาต้องรู้มาตั้งแต่ข้ามวันเนี้ยคือเขาไม่เคยรู้เรื่องนี้เลยเอาหรอเพราะเส้นเนี้ยเป็นเส้นครับที่เขาเคยขับไปทำงานแล้วเขาก็เจอเหมือนกันแล้วเขามักจะบอกเสมอว่าเส้นเนี้ยอย่าพยายามผ่านนะถ้าไม่จำเป็นอย่าผ่านแต่เราอ่ะคือด้วยความเราชินแล้วมันใกล้เราก็เลยเลือกจะมาเส้นนี้โอ้ยครับยายนี่ก็แบบถึงตัวคนเนี้ยก็คือยังหาคำตอบไม่ได้เลยว่าครับยายคนเนี้ยคือใครเกิดอะไรกับแกเรามาสั่งเรามาสั่งว่าเราอ๋อครับก็คือพอสอบถามแฟนนะครับเราคุยกับแม่แฟนดูเนี่ยซึ่งแกเป็นคนถามนี้เนี่ยแกบอกว่าเมื่อก่อนเนี้ยเส้นเนี้ยอุบัติเหตุจะมีบ่อยโดยเฉพาะตรงอุโมงค์เนี่ยเพราะว่าบางทีมันจะรับตาคนครับคือมันเป็นอุโมงค์ที่มันค่อนข้างรับตาคนแล้วมันเป็นสามแยกคือที่โผล่มาเนี่ยเป็นคนเป็นจักรยานเป็นมอเตอร์ไซค์อะไรรถเล็กๆเนี่ยมันจะเกิดอุบัติเหตุบ่อยแล้วก็มีการจี้ปล้นบ่อยแล้วที่แกพูดไฮไลท์เลยก็คือบริเวณจุดตรงที่พี่บอกว่าเห็นสารเพียงตาตรงนั้นนะครับอันนี้พี่รู้จริงไม่จริงนะเพราะยังไม่ได้พิสูจน์แต่คือแม่แฟนเนี่ยแกบอกให้ฟังว่าบริเวณนั้นเขาลือกันว่ามีคนเลี้ยงปอบอยู่มีคนเลี้ยงปอบอยู่แล้วฮะใช่แต่นี่เราไม่รู้นะว่าจริงไม่จริงแต่ที่เราเจอเนี่ยคือเราเจอตรงนี้น่าสนใจมากยายเออน่าสนใจมากอ่ะครูน่าสนใจมากตรงเนี้ยครับอืมเรื่องที่ยอมผ่านเฮ้ยเดี๋ยวครูบอลตรงเนี้ยน่าสนใจจังแต่ว่าที่แน่ๆย้อนกลับไปก่อนคุณยายอ่ะยังอุตส่าห์มาหลอกขนาดนี้ทั้งที่ครูบอลเนี่ยใจดีอุตส่าห์มารับแล้วก็มาส่งคุณยายนะคือเราไม่รู้ว่าเจตนาแกคืออะไรครับเหมือนกับแกต้องการอะไรส่วนบุญหรือว่าแกติตรงนั้นหรือว่าแกมีอะไรยังไงหรือแกเป็นตัวการในเวรเราก็ไม่รู้ไงแต่คือเราไม่คิดว่าอย่างที่น้องขวัญบอกคือเราไม่คิดว่าคือแค่เห็นตรงนั้นเนี่ยว่าแกเป็นร่างที่คืบมากับพื้นเนี่ยเอาตรงนั้นถ้าใครไม่เจอตัวเองเนี่ยมันพูดไม่ออกหรอกแต่เราเจอตรงนั้นเนี่ยโอ้โหแค่ช็อกตายตรงนั้นแล้วแล้วยังมาเจอโอ้ครับโอ้โหมาเจอแบบนี้เนาะแล้วยังมาเจอคุณยายมาตะกายพื้นเหมือนกับคลานค่อยๆคลานขึ้นมาอันนี้ผมเดานะผมว่าแกน่าจะเกิดอุบัติเหตุนะตรงนั้นแหละก็อาจจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าคือเหมือนพี่อ่ะมาไปเคยที่นี่ไงอืมผมว่าพี่บ้านพี่อยู่อยุธยาใช่ไหมล่ะครับเวลาที่พี่มาเส้นเนี้ยคือเมื่อก่อนอ่ะจะมาเส้นนี้ประจำครับผมว่ามันอาศัยมันใกล้คือถ้าเราไม่มาเส้นเนี้ยเราต้องวิ่งไปเส้นหินกองแล้วก็ต้องอ้อมหินกองเข้ามาถึงบ้านแล้วก็จะไกลครับผมไอ้ทุกคนเนี้ยคือเวลาที่มาบ้านแฟนจะยอมวิ่งมาเส้นหินกองคือไกลกว่าประมาณ20กว่าโลแต่ยอมอ้อมดีกว่าอุ่นใจใช่คือวิ่งเส้นมิตรภาพเลยครับมันอุ่นใจกว่าไงครับเพราะเส้นเนี้ยอย่างที่ผมรู้ไปดูคือที่มีคลิปวิดีโอเนี่ยคือไม่กล้าจอดถ่ายตามเรื่องการจริงๆคือเลือกจะถ่ายวิดีโอเพื่อแค่ขับผ่านแล้วก็ผ่านเลยครูเดี๋ยวคราวหน้าเนี่ยขวัญสนใจขวัญอยากจะแวะไปบ้างได้ไหมให้ครูนำทางก่อนได้ไหมได้ครับได้น่าสนใจดีครับเส้นเนี้ยเดี๋ยวเราลงไปเราไปถ่ายเราไปถ่ายคลิปวิดีโอกันวิ่งนะเอาหรอคือเต็มที่เนี่ยเมื่อไหร่จะวิ่งไม่เกิน10คันส่วนมากสมมติจะเป็นมอเตอร์ไซค์ส่วนใหญ่เพราะว่าเส้นเนี้ยพอออกไปข้างหลังครับมันจะไปโผล่วัดสักหนึ่งได้หลังวัดอันเนี้ยจะเป็นส่วนโรงงานแหละที่เป็นโรงงานหิมะราดมันจะไปออกเส้นประมาณเส้นนู้นได้ไปข้างหลังโรงงานได้โอ้ยคือแล้วคุณก็จะฉีดแล้วคืนนี้คือต้องบอกว่าคุณยายเนี่ยนะครับลองนึกเนาะถ้าเรามองในแง่ของคุณยายเป็นปอบอย่างที่พี่บอลเล่าที่เขาล่ำลือกันมาแถวนั้นเนาะท่านยายเป็นปอบนึกสภาพดูว่าตั้งแต่คืนแรกที่พี่รับยายขึ้นมาแล้วล่ะผมว่าพี่ไม่น่ารอดหรอกใช่ตอนคืนแรกที่พี่รับยายขึ้นมาเพื่อจะไปส่งบ้านอ่ะตอนนั้นคุณยายนั่งตรงไหนของรถก็นั่งคู่กับพี่อ่ะนั่งข้างหน้าเลยใช่ไหมฮะนั่งข้างหน้าข้างหน้าเลยเราเป็นคนเปิดให้แกด้วยโอ้ยเราเห็นว่าแกเป็นคนคือวันแรกที่เห็นน้องขวัญเป็นคนธรรมดาเป็นคนแก่ธรรมดาที่คือเหมือนแค่ว่าแกเป็นชาวบ้านเราสงสารเราสงสารแกแล้วก็เออเพราะสิ่งนี้เราต้องผ่านอยู่แล้วก็ครับยายนั่งไปด้วยกันนี่แหละตรงไหนก็บอกเขาประมาณนั้นโอ้โหก็ไม่คิดว่ามันจะมาถึงพีคตรงเนี้ย
เฮ้ยขนลุกเลยอ่ะคุณผู้ฟังฟังเรื่องนี้นึกภาพตามคือตัวแฟนดุเลยนะทำไมอ่ะเขาบอกว่าแล้วทำไมไม่เล่าเขาฟังแต่แรกอืมบอกอ่ะถ้าฉันเล่าเธอก็ต้องดุฉันเนี่ยว่าทำไมถึงมาเส้นนี้อืมเพราะเขาห้ามเสมอว่าเส้นนี้ถ้าเป็นจะผ่านโดยเฉพาะกลางคืนกลางคืนนี่คือปกติส่วนมากถ้าประมาณหลังจากสี่ทุ่มแล้วนี่คือเงียบแล้วครับครับไม่มีเลยคือรถเนี่ยเอางี้ครูบอลเคยมาสี่ห้าทุ่มมาเคยครูบอลก่อนถามก่อนนะครับครับตอนที่เจอคุณยายเนี่ยจำเวลาได้ไหมประมาณสักคร่าวๆสักช่วงกี่โมงถึงกี่โมงครั้งแรกเนี่ยประมาณไม่เกินทุ่มอะครับหนึ่งไม่เกินหนึ่งทุ่มก็ยังหัวค่ำครับครั้งที่สองเนี่ยมาถึงมืดแล้วประมาณสักสองทุ่มหน่อยๆนะอืมแล้วครั้งที่สามครั้งที่แบบเจอยายคลานบนถนนนะครั้งที่สามเนี่ยช่วงประมาณสองทุ่มครึ่งก็ไม่ดึกนะสองทุ่มครึ่งไม่เกินเนี่ยเพราะว่าคือเส้นเนี้ยอย่างนี้บอกมันใกล้ครับถ้าจากบ้านพี่มาเนี่ยวิ่งคือวิ่งมันก็เหมือนเราวิ่งลัดทุ่งอ่ะเป็นถนนที่ประกาศลัดทุ่งอ่ะคือถนนข้างหลังมันจะใกล้ครับนี่ถนนมันโล่งเนี่ยคือเราสามารถจะขับเร็วได้อ่ะมันโล่งโอ้โหเนี่ยนี่มีผมว่ามีคุณผู้ฟังก็สงสัยเหมือนกันว่าเอ๊ะแล้วครูบอลไม่มีพระเหรอก็มีแหละแต่ว่าครูบอลเนี่ยไปเชิญแกมาไงไปเรียกแกขึ้นรถไงตั้งแต่ทีแรกแล้วถูกไหมฮะที่คุยกับแม่อยู่ว่าบอกคือแม่ยายบอกว่าแม่แล้วรถเรามีแม่ยายครับแกก็บอกว่ามีใช่แต่แม่ยายคือคุ้มครองรถแต่เราเป็นเจ้าของรถแล้วเราเป็นคนเชิญเขาขึ้นมาถูกต้องเราเป็นคนเชิญเขาเข้ามาเราไม่เชิญเขาขึ้นไม่ได้เราเป็นคนเชิญเขาเองแล้วที่สำคัญพี่เป็นคนเปิดประตูให้แกขึ้นด้วยโอ้เห็นไหมล่ะดีใจดีใจคือลงไปเปิดประตูให้แกขึ้นนั่งนี้นะนั่งข้างผมนี่แหละครบสูตรเลยเวลาลงจะได้นั่นเออครบสูตรเลยเจ้าของเรียกเปิดประตูรถให้ด้วยหวังดีเลยครับมันไม่แต่ว่าผมบอกเลยนะครับว่าคือไม่ใช่ฟังเรื่องครูบอลแล้วทีนี้ไปเจอคนเดือดร้อนข้างทางอะไรทางไม่กล้าเข้าไปช่วยเหลือกลัวจะเป็นผีอะไรอย่างงี้ก็ต้องดูดีๆเนาะอันนั้นมันก็ต้องเนี่ยเป็นเหตุการณ์นะครับเนาะแต่คืออย่างเช่นเนี้ยปกติคือทั้งแม่แฟนทั้งแฟนเขาก็เตือนเสมอว่าไม่จำเป็นก็คืออย่าขับกลางคืนครับเพราะว่าหลายคนก็เจอกันบ่อยแล้วก็มันเป็นเส้นที่เปรี่ยวมากคือค่อนข้างเปรี่ยวแต่เราก็เลยคิดว่าเออไอ้เส้นเปรี่ยวเนี้ยทำไมแกถึงมาอยู่ตรงนี้กลางคืนอยู่เขาค่ำๆเนี้ยคือด้วยวัยที่ของแกเป็นคนชราเนี้ยเป็นยายแล้วเนี้ยลูกหลานไม่น่าปล่อยแกออกมาเรื่องออกมาแต่พี่ไม่ได้นึกถึงไงคือเราเห็นเป็นคนแก่แล้วว่าถ้าเป็นเรามั่งเนาะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแต่เรากลับไม่ได้คิดถึงมุมว่ามันควรจะต้องมาเดินไหนตอนกลางคืนหรือหัวค่ำมืดๆแล้วเงี้ยยิ่งมืดไปอย่างเงี้ยหน้าหนาวเงี้ยลูกหลานหรือแค่พี่น้องทำไมเขาปล่อยมาเดินเงี้ยไม่หรอกพี่คนต่างจังหวัดอ่ะคนต่างจังหวัดเราก็เข้าใจว่าคนต่างจังหวัดเขาคงชีวิตประจำวันของคุณยายก็คงเดินบ่อยๆแล้วมั้งหรือว่ามีธุระอะไรทั้งนั้นละมั้งอะไรเงี้ยแต่พอมาส่งทีแรกเนี่ยแวบแรกก็เอะใจแล้วถูกไหมพี่ว่าเอ๊ะสองข้างทางไม่มีบ้านคนเลยที่หว่าแล้วมองกระจกหลังแล้วยายไปไหนวะเออแกคิดง่ายดีนะว่าแกคงเป็นเหมือนเดินลัดทุ่งอ่ะตักคันนาอะไรเงี้ยเพราะมันมีคันนาเลยก็อาจเป็นได้ก็อาจเป็นได้ครับโอ้โหฮะเจอแบบนี้ขนลุกขนพองทีเดียวนะครับเนี่ยคุณวรวุฒิ FC พี่ขวัญนะครับส่งข้อความมาทาง489101บอกว่าโอ้ยายมาสภาพนี้ใครจะกล้ารับล่ะครับเอาแล้วยายเล่นครูซะแล้วหลอนเลยพี่ขวัญหลอนจริงขนลุกตามคุณครูเลยฮะไอ้ตอนนั้นแม้อะไรแต่ว่าโอ้โหทับยายทำไมเนี่ยขนลุกเลยอะเออใช่เพราะว่าคือที่เราเห็นคือแมวตัดหน้าเห็นจริงๆว่าแมวตัดหน้าแต่คือกลายเป็นว่าแกบอกว่าทับแกทำไมครับแค่จะขอไปด้วยอ่ะเออฮะไอ้หนูทับยายจนมายายแค่จะขอไปด้วยครับโอ้โหแล้วมีข้อความมาจากพี่ร้องเสียละภาพหน้าส่งผิดคลื่นนะฮะหน้าส่งไปถึง99แหละนะครับจุนเคยภาคประกัดด้วยเหรอด้วยจากแล้วอะไรเนี่ยพี่ร้องงงนะครับนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดนะครูบอลนะครับสุขสนานมากนะครับมาทำครั้งนี้สาสมใจน้องเลยทีเดียวนะฮะเนี่ยครับบอกเลยว่ามาครั้งนี้ฟังแล้วหายคิดถึงแต่ยังคิดถึงอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นเป็นกำลังใจให้ครูบอลนะอย่าไปสนใจเนาะบางทีคนเรามันอาจจะมีชอบไม่ชอบยังไงก็แล้วแต่ก็ทั้งหมดทั้งมวลเลยก็คือต้องขอบคุณครูบอลแล้วก็คุณผู้ฟังหลายๆท่านที่โทรศัพท์มาเล่าเรื่องผีกับเราอาจจะมีการไม่ถูกใจใครบ้างอะไรบ้างก็ผมกลับไปด้วยความเคารพนะครับว่าบางทีคืออันนี้ต้องขออนุญาตบอกรวมๆแล้วกันเนาะคือไม่ใช่เฉพาะตัวพี่หรอกครับคือน้องๆทุกคนอ่ะคือเชื่อว่าทุกคนอ่ะคงอยากจะเล่าด้วยความสนุกแค่สนุกแค่ตื่นเต้นแล้วก็คง
ไม่ได้ต้องการที่ให้ทุกคนอ่ะไม่ชอบครับนั่นก็คือเมื่อถ้าคุณไม่ชอบคุณแค่ผ่านถูกต้องอย่างน้อยเราเป็นกำลังใจให้คนเล่าว่าเออเขาเล่าแล้วมีคนติดตามมีคนชอบเขานะครับเพราะนั้นถ้าเกิดมีแต่คนแบบไปอินทาติดเนี่ยมันก็จะค่อยๆรูปเก่าๆเนี่ยก็ค่อยๆหายทีละคนบั่นทอนกำลังใจกันใช่ถูกไหมฮะถ้าไม่ชอบก็เฉยๆไปซะใช่ครับเพราะคนที่เขาอยากได้กำลังใจเราก็มีเนาะใช่บางทีอาจจะเล่าดีเล่าไม่ดีก็แล้วแต่บุคคลแล้วกันแต่ว่าแต่ก็แล้วแต่พวกคุณเนี่ยนะครับมีคุณค่าคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับแล้วก็คนที่เล่าเรื่องกับเราทุกเรื่องทุกคนเลยนะครับมีคุณค่ากับพวกเราด้วยถ้ามีพวกคุณรายการเราจะดำเนินการยังไงครับถูกไหมฮะอันนี้พูดกันตรงๆนะครับคุณผู้สาวเรื่องมาเล่าแล้วยังมาโดนคนว่าคนด่าอีกอ่ะเห็นปะเพื่ออะไรครับเล่าก็มาเล่าฟรีนะครับตั้งใจมาเล่าให้ฟังเพื่อความบันเทิงเพื่อความสนุกมาเจอคนที่แย่ๆบางกลุ่มบางคนเท่านั้นอย่าไปใส่ใจครับพี่บอลพวกดีๆพวกน่ารักที่มีเยอะเรื่องพวกนี้เอาจริงๆเรื่องพวกนี้ไม่มีใครอยากเจอหรอกครับถูกบางคนเจอแล้วไม่อยากเล่าเลยซ้ำแต่คือไม่มีคนอยากฟังเขาก็พร้อมที่จะเล่าให้ฟังว่านี่แหละถ้าคุณไม่ชอบคุณก็ผ่านแค่นั้นเองครับเนาะมันจะได้เป็นกำลังใจให้น้องอะไรอย่างนี้ด้วยครับเป็นกำลังใจให้พี่บอลแล้วก็รวมไปถึงคุณผู้ฟังท่านอื่นที่โทรศัพท์มาเล่าเรื่องด้วยเนาะนะครับอย่างบางคนเนี่ยเมื่อกี้อย่างสายพี่เน่งอย่างเงี้ยอย่างสายของน้องแอนอย่างเงี้ยที่เล่าก่อนหน้าพี่บอลน่ะเขาไม่ได้เล่ามาต้องเขารู้เลยว่าน้องตื่นเต้นใช่แต่เป็นน้องเขาเป็นอย่างแต่เล่าให้มันสนุกแล้วอะเนาะรู้ว่าน้องเต็มที่แล้วเข้าใจเพราะว่าเขาบางคนอาจจะไม่กล้าฟังมา20 กว่าปีเพิ่งจะมาเล่าครั้งแรกอย่างเงี้ยโอ้โหเป็นเกียรติมากอย่างพี่เน่งเงี้ยอ่ะเห็นป่ะผมบอกเลยว่าเพราะฉะนั้นครับอย่าไปสนใจฮะคนรักก็มีคนชังก็มีมันเป็นธรรมดาในโลกแต่ว่าคนที่ไม่ชอบคนที่ไม่อะไรก็เฉยๆเนาะอย่าไปตัดพ้ออย่าไปอะไรเลยนะครับแต่ว่าให้กำลังใจกันดีกว่านะครับถ้าเกิดเราไม่ถูกใจก็เฉยๆไว้เนาะครับนะครับสู้ๆนะพี่บอลครูบอลแล้วก็คุณฟังทุกท่านด้วยนะครับถ้ามีโอกาสมาเลยน้องรออยู่นะพี่นะครับโอเคขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ